ซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะมาซื้อข้าวของนะครับฝากเรียนนี้ครับว่ากรมอนามัยเนี่ยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบฐานประกอบการนะครับสถานประกอบการใดนะครับที่ประสงค์จะนำมาตรฐานนะครับของกรมอนามัยเนี่ยในการดูแลป้องกันนะครับเชื้อโควิดนะครับเพื่อไปสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าหลายคนนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังกังวลใจว่าเอ๊ะไปซื้อข้าวซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะเสี่ยงไหมสำคัญก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเหล่านั้นต้องแสดงมาตรฐานนะครับในการป้องกันเชื้อโควิดเนี่ยให้ประชาชนรับทราบด้วยอันนี้เราเปิดรับสมัครนะครับทุกห้างทุกส่วนนะครับที่เป็นทั้งร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสมัครเพื่อใช้แนวทางกรมอนามัยนะครับในการจัดการสถานที่เพื่อป้องกันโควิดแล้วทำให้ประชาชนมั่นใจครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามครับ